พจ TMOC ขอเปลี่ยนชื่อใหม่เผยแพร่ผลงานประยุทธ์เพื่อประโยชน์ต่อชาติเพจหนุนประยุทธ์ TMOC ขอเปลี่ยนชื่อเป็นผลงานพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีแห่งความเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ต่อชาติวันที่2 กันยายน 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีหรือ TMOC ที่สนับสนุนการทำงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความขอเปลี่ยนชื่อจากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีเป็นผลงานพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีแห่งความเปลี่ยนแปลงประยุทธ์ Memory of Changeโดยมีเนื้อหาว่าครอบครัว FC แฟนเพจ TMOC ที่รักทุกท่านครับตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ได้หมดวาระลงหลังจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราเป็นครอบครัวเล็กๆในออนไลน์ที่ช่วยกันเผยแพร่ผลงานเพื่อประชาชนตามแนวคิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทีมแอดมิน TMOC ขอกราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ส่งกำลังใจให้นายกรุงตู่ของเราอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดเพจในตุลาคม2562จำนวน 77,463 ฟอลโลทีมแอดมินขอปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในชื่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผลงานพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีแห่งความเปลี่ยนแปลงประยุทธ์ Memory of Changeเพื่อให้ครอบครัวเรายังเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยในการสื่อสารผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพื่อประโยชน์ของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดจนรักษาประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยต่อไป ร้องรัฐบาลใหม่เปลี่ยนระบบทหารให้ดีขึ้นทั้งปฏิรูปพัฒนาชี้ที่ผ่านมาล่าช้าประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรมรัฐบาลใหม่เปลี่ยนแปลงระบบทหารให้ดีขึ้นทั้งปฏิรูปพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันวันที่2 กันยายน 2566นายสุรพงษ์กองจันทึกประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรมเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบทหารให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและเป็นทหารอาชีพจากกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลฝากความหวังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ให้ปฏิรูปกองทัพนั้นวันรุ่งขึ้นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภายใต้การบริหารของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะพัฒนาไปร่วมกันกับกองทัพโดยจะต้องดูการตามความเหมาะสมและต้องพูดคุยกับผู้นำเหล่าทัพทั้งหมดซึ่งทุกอย่างอยู่ในแผนการเจรจาก่อนหน้านี้พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกออกมาแถลงว่ามีประกาศนโยบายซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพปี 2560-2569 ทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดหน่วยให้มีขนาดเล็กลงลดการใช้งบประมาณรายจ่ายของประเทศการปรับลดอัตราทหารประจำการโดยนำกำลังพลสำรองเข้ามาร่วมปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังดำรงสภาพความพร้อมรบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันนายสุรพงษ์กล่าวว่าการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพที่ผ่านมาเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยและล่าช้าตลอดจนไม่มีการปฏิรูปกองทัพอย่างแท้จริงเป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปฏิรูปและพัฒนาอย่างจริงจังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนายสุรพงษ์กล่าวว่าตัวอย่างดังกรณีพลทหารวิเชียรเผือกสงซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโทศึกจากการเป็นพระภิกษุมาสมัครเป็นทหารเกณฑ์ถูกซ้อมทรมานในค่ายทหารและเสียชีวิตผ่านมา13ปีแล้วก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีการแก้ไขเชิงระบบที่ชัดเจนนายสุรพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า
หวังว่าจะมีเรื่องการปฏิรูปและพัฒนากองทัพอยู่ในนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาก่อนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้ระบบทหารและกองทัพได้ทหารที่มีคุณภาพเป็นนักประชาธิปไตยเป็นทหารอาชีพเป็นทหารโดยสมัครใจและเป็นทหารที่มีอนาคตมีความก้าวหน้าในอาชีพทหารและได้รับการยอมรับตลอดจนความเชื่อถือจากสังคมกรณีพลทหารวิเชียรเผือกสมเป็นพลทหารกองประจำการผลัดที่เศษ1ส่วน2554สังกัดด็อกเตอร์151,000.3ถูกกระทําการละเมิดซ้อมทรมานโดยเจ้าหน้าที่ทหารรวม9คนณค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายจากการบาดเจ็บสาหัสไตวายเฉียบพลันและกล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงในวันที่5มิถุนายน2554ณริศราวันแก้วนพรัตน์ซึ่งขณะนั้นเป็นนักศึกษาปี2ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเดินสายไปยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าทวงความยุติธรรมให้กับน้าชายของเธอณริศราวันถูกคู่กรณียศร้อยโทซึ่งเป็นบุตรชายของนายทหารชั้นนายพลที่เคยมีอิทธิพลสูงในกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาทและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งชุดจับกุมของตำรวจบุกมาจับกุมเธอถึงที่ทำงานในหน่วยงานราชการโดยไม่มีการออกหมายเรียกมาก่อนแต่ต่อมาอัยการที่คำสั่งไม่ฟ้องไม่รวมถึงการถูกข่มขู่คุกคามส่งกระสุนปืนในซองทูบส่งคนปลอมตัวเป็นขายไอศกรีมไปตามหาบ้านหรือขับรถติดตามต่อมาพนักงานอัยการศาลทหารเป็นโจทยื่นฟ้องนายทหารยศร้อยโทกับเจ้าหน้าที่ทหารรวม9คนเป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นทหารไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาและฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนานริศราวันและครอบครัวสู้คดีมากว่า13ปีล่าสุดวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาศาลนัดอ่านคำพิพากษาแต่ศาลมณฑลทหารบกที่46จังหวัดปัตตานีเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีโดยระบุว่ามีปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบประกอบกับศาลมีคดีต้องพิจารณาเป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถทำคำพิพากษาให้แล้วเสร็จและนัดอ่านคำพิพากษาอีกครั้งในวันที่25ตุลาคม2566ขณะที่คดีแพ่งจบไปแล้วตั้งแต่ปี2557โดยศาลตัดสินให้กองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกันชดเชยสินไหมให้กับครอบครัวเป็นเงิน7ล้านกว่าบาท